ร่วมจัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกับสุเวทที่5ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปค่ะกับอาจารย์แชมป์ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมก็พร้อมฟังแล้วนะคะช่วงที่5เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะ flexible นะครับมันเหมือนกับจะยืดหยุ่นจะเป็นอะไรก็ได้แต่ปรากฏว่าในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นประเด็นของการอ่านออกเสียงชื่อนะครับซึ่งเดินไปไหนหลังๆมีคนมาถามชื่อซึ่งบางชื่อเนี่ยจริงๆเราให้คำตอบเขาไม่ได้ด้วยนะก็เลยต้องไปหาข้อมูลมาคือตอนนี้มันมีหลายชื่อที่เวลาเราเรียกเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเจ้าของภาษาเริ่มจากพระเอกชื่อดังที่เล่นหนังเรื่องตึ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 ง Mission Impossible ค่ะคนส่วนใหญ่อ่านออกเสียงว่าทอมครูซป่ะอันนี้อ่านถูกคนถูกเหรอถูก 70% ค่ะคือคนส่วนใหญ่จะอ่านว่าทอมครูซหรือทอมคุยนะครับแต่คุยเนี่ยไม่ได้คุยเนี่ยคุยขยะเนี่ยอ่านซิทอมครูซทอมครูซอันนี้ถูกต้องนะครับมาดูชื่อต่อมาดีกว่าคุณผู้ชมฮะทำให้ผมนี่โด่งดังในโลกโซเชียลเลยโด่งดังมากอันนี้คือเป็นผู้รักษาประตูชาวสเปนิชชื่อนี้เนี่ยเราจะเห็นคนในประเทศไทยอ่านกันว่าอะไรเดคอาเดคอาใช่ไหมฮะฉะนั้นมาดูนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมของเดคอาที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือทางด้านของควนมาต้าควนมาต้าเป็นกองกลางนิสัยดีมากผมเจอเขา 2-3 รอบแล้วควนมาต้านี่เป็นคนเฟรนลี่มากเป็นมิตรมากควนมาต้าอ่านชื่อของเพื่อนร่วมทีมชาติโกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าอย่างไรจัดไปคูณ3 3ครั้งตั้งใจฟังกันดาวิดเดเคียดาวิดเดเคียดาวิดเดเคียและคุณผู้ชมนะข้อมูลที่ผมนำมาให้เนี่ยมันมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของฟุตบอลยูโร2016นะครับคือเขาเขียนเป็นตัวคาราโอเกะแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับฉะนั้นเท่าที่หูผมฟังเท่าที่ผมฟังทางด้านของควนมาต้าน่าจะอ่านออกเสียงใกล้เคียงที่สุดก็คือดาวิดเดแฮร์ดาวิดเดแฮร์นะครับคืออ่านได้จริงๆเนี่ย2แบบคือผมฟังคนพากย์ในพรีเมียร์ลีกซึ่งผมเคารพเขามากเพราะว่าคนพากย์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาจะไม่อายค่ะนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยมีนักฟุตบอลลิเวอร์พูลคนหนึ่งเนี่ยชื่อเขียนว่า HYYPIA ถ้าผมจำไม่ผิดแรกๆก็อ่านฮิปเปียฮิปเปียซามี่ฮิปเปียค่ะแต่มาหลังๆเนี่ยก็อ่านเป็นซามี่ฮูเปียอ๋อแล้วสรุปอ่านว่าอะไรคะฮูเปียเปียแต่ผมประทับใจเขาเพราะว่าเขาไม่มีฟอร์มคือเขาได้ข้อมูลยังไงเขาก็อ่านตามคือตัวอักษรมันอ่านฮิปเปียแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาไปหาข้อมูลเขาอ่านเป็นฮูเปียฉะนั้นผมจะชอบดูนักพากย์ของพรีเมียร์ลีกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องฤดูกาลอ่านแบบนึงปลายฤดูกาลอ่านอีกแบบนึงปลายฤดูกาลก็อ่านอีกแบบนึงเนี่ยคือการเรียนรู้ไม่มีบทสิ้นไม่มีบทสิ้นสุดฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณฟังดีๆจริงๆเนี่ยนะครับนักพากย์พรีเมียร์ลีกจะอ่านว่าดาวิดเดแฮร์ดาวิดเดแฮร์ดาวิดเดแฮร์แต่ถ้าเกิดคุณฟังควนมาต้าเนี่ยเขาพูดเดคอาร์นะแต่เขาพูดเดคอาร์รวบแบบสั้นมากคือดาวิดเดคอาร์เดคอาร์คืออ่านเคกับอาร์รวบกันเดคอาร์เดคอาร์เห็นไหมฮะซึ่งถ้าคุณผู้ชมฟังเดคอาร์มันจะคล้ายๆเดแฮร์เดมันคือมันจะอ่านได้สองทรงคือนักภาพพรีเมียร์ลีกจะอ่านเดแฮร์ส่วนเมื่อกี้ควนมาต้าอ่านเดคอาร์เดคอาร์นะครับฉะนั้นก็คุณผู้ชมจริงๆจะอ่าน DKR หรือ The Hair ผมว่าผมรับได้หมดนะสามอันนี้ใช่มาดูกองกลางอีกคนนึงทำให้ผมปวดหัวอีกแล้ว ชื่อนี้เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะฮะ คนอาจจะอยากเรียกชื่อเขาว่าเฮนริกมากกว่าถ้าเกิดอ่านตรงตัวเขานะ แบบไม่มีความรู้ฟุตบอลไม่ได้ติดตามเนี่ย น่าจะอ่านว่าไงวิวM K หิตายานใช่ไหมอ่านจริงๆคือ M K หิตายานอาจจะต้องมี MK ที่ตารยานซะด้วยซ้ำนะครับเรามักจะอ่านว่ามัคคิทายานมัคคิทายานคือเขาเพิ่งย้ายจากสโมสรดอร์ทมุนด์ของเยอรมันมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 1,300 กว่าล้านบาทใช่ค่ะกองกลางคนนี้เป็นคนที่ผมว่าฉลาดมากค่ะเขาบอกชื่อผมเนี่ยอ่านได้2แบบ2แบบเลยคือเขาบอกเลยนะครับบอกว่าอ่านแบบออริจินอลดั้งเดิมสไตล์อาร์เมเนียอ่านยังไงและอ่านแบบสไตล์ฝรั่งคือฝรั่งต้องเข้าใจครับคือชื่อบางชื่อฝรั่งอ่านได้อย่างผมเนี่ยไปเรียนอเมริกา3ปีเนี่ยผมบอกผมชื่อพีรพลอ่านไม่ได้หรอกพีรพลฝรั่งไม่มีใครอ่านได้เลยเพราะว่า A B C ถึง Z
นะถ้าเกิดใครดูเรื่องI Fly Thank You Love You เนี่ยคือ A B C อันนี้คือ C นะฮะตอนจบ W X Y Z นะไม่ใช่ Z นะฮะ C แชมป์ Z คือตัวสุดท้าย C Z นะฮะฉะนั้นเนี่ยพีระพลไม่มีใครอ่านได้แน่นอนฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะอ่านชื่อผมว่าพีระพลพีระพลคืออันนั้นเนี่ยคือใกล้ที่สุดที่ฝรั่งจะไปได้แล้วไม่มีฝรั่งไหนอ่านพีระพลได้หรอกฉะนั้นเนี่ยทางด้านของมัคคิทายานก็บอกว่าฝรั่งบางคนอาจจะอ่านมัคคิทายานไม่ได้ค่ะฉะนั้นไปลองฟังเขาอ่าน3ครั้งแฟนๆเด็กผีจะได้ชัดเจน In Armenian you pronounce Mkhitaryan In English Mkhitaryan In Armenian you pronounce Mkhitaryan In English Mkhitaryan In Armenian you pronounce Mkhitaryan In English Mkhitaryan สรุปแล้วนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดู CG ข้างล่างแบบชัดๆเป็นตัวคาราโอเกะด้วยค่ะคือเขาบอกชื่อเขาจริงๆเนี่ยอ่านว่ามัคคิทายานนะครับมัคคิทายานมัคคิทายานคือจริงๆเนี่ยตัว R หรือรอเรือแบบเน้นๆแบบคือถ้าเกิดคุณพูดภาษาตรงข้ามอาจจะมัคคิทายานคืออาจจะใส่สำเนียงเข้าไปอินเดียนนิดรอเรือนิดๆแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยผมว่ามัคคิทายานมัคคิทายานอันนี้ง่ายกว่าถ้าอ่านไทยๆเลยเนี่ยก็คือมัคคิทายานแต่เขาบอกฝรั่งเนี่ยอาจจะอ่านคล้ายๆกับเนี่ยตัวขึ้นมามิกกี้เมาส์แหละเขาบอกอ่านแบบฝรั่งอาจจะอ่านว่ามิกกี้ทายานเหมือนมิกกี้เมาส์อ่ะมิกกี้ทายานมิกกี้ทายานนะครับฉะนั้นสรุปเนี่ยครับเอาแบบใกล้เคียงที่สุดนักฟุตบอลตัวรุกคนใหม่ของแมนยูที่เพิ่งย้ายมาจากดอร์ทมุนด์เฮนริกมัคคิทายาน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 นะถ้าคุณอยากจะเล่นรอเรือเล็กน้อยนะครับมาอีกคนนึงก็โอ้โหนี่ก็ผิดเยอะมีชื่อใน Instagram แท็กรูปผมมาด้วยบอกให้อ่านชื่อกันนิดหน่อยกองหน้าจอมเก๋าเพิ่งย้ายมาคือจริงชื่อเขาเนี่ยภาษาไทยก็อ่านง่ายอยู่แล้วสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับย้ายจากทางด้านของทีม Paris Saint-Germain หรือว่า PSG มาอยู่กับแมนยูแมนยูแล้วเรียบร้อยคือตอนแรกผมเข้าใจว่าชื่อเขาเนี่ยอ่านว่าสลาตันอิบราฮิโมวิชอิบราบราเหมือนบราเหมือนยกทรงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอิบราฮิโมวิชแต่ไปลองดูเจ้าตัวเขาอ่านครับค่ะ Hi I'm Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic คือคุณวิวฮะเหมือนกับภาษาสวีเดนเท่าที่ผมฟังอิบราฮิโมวิชเหมือนกับจะไม่มีรอเรือนะค่ะคือถ้าคุณฟังกันอย่างใกล้ชิดขึ้น CG ชื่อเขาจะอ่านว่าสลาตันอิบราฮิโมวิชอิบราฮิโมอิบราฮิโมวิชเขาอ่านชื่อเขาอย่างนั้นผมไม่รู้วันนั้นเขาไม่เน้นหรือว่าถ้าชื่อเขาอ่านจริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีอ่านคือปกติผมจะอ่านชื่อเขาว่าสลาตันอิบราฮิโมวิชแต่เมื่อกี้เขาอ่านตรงคำว่าบราเนี่ยเขาอ่านว่าบราสลาตันอิบราฮิโมวิชยิ่งง่ายใหญ่เลยส่วนอีกคนนึงเนี่ยคนนี้ปวดหัวกับชื่อคนนี้มากโอ้คนนี้งงอันนี้ข้ามอยู่เมืองเดียวกันแต่ข้ามไปอีกฝั่งนึงจากสีแดงไปอยู่เป็นสีฟ้าสีฟ้านั่นก็คือทีมเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้เขามีนักฟุตบอลคนนึงขึ้นชื่อมาคุณผู้ชมอ่ะคือถ้าอ่านตามชื่อจริงๆเนี่ยมันน่าจะอ่านว่า De Bruyne หรือว่า De Bruyne เนี่ย Kevin De Bruyne หรือว่า De Bruyne ก็ยังไม่รู้ว่าอ่านยังไงฉะนั้นไปฟังเจ้าตัวเขาอ่านเลยครับว่าชื่อจริงๆอยู่เนี่ยอ่านว่ายังไงค่ะ Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne สรุปก็คือณวันนี้นะครับเดือนกรกฎาคม2559ชื่อของผู้ชายคนนี้ผมจะอ่านชื่อเขาว่า Kevin De BruyneThe Boyner Boy เหมือนลูกผู้ชายอ่ะ Boy Girl ไม่ใช่ Girl นะเห็นไหม Girl ไปเรียนรู้ Girl คือพวกเนี้ยตัวอย่างของตัว R ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีละเอียดนิดหนึ่งอย่างคนไทยอาจจะอ่าน Miss Thailand World จริงๆมันต้องเป็น Miss Thailand World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 เข้าไปฝึกคือผมก็ใช้เวลานานเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เอง5ปีเอง5ปีบิวก็ยังไม่ได้เลยฮะก็ไม่เป็นไรเราไปดู All right good job แม่บอกว่าได้แล้วหรืออย่างบอยเกิร์ลบอยเกิร์ลเกิร์ลแบนด์ไม่ใช่นะครับมันคือ girl นะครับ girl 5ปี girl เล่นเล่นนิดนึงฉะนั้นนะครับตอกย้ำนะฮะ Kevin the Boyner แต่ว่าคำว่า boy คำว่า ner สั้นๆไม่ใช่Kevin the Boyner มันคือ the Boyner เห็นไหมมันจะเนิ่มจะ the เนิ่มจะแตะนิดนึง the Boyner the Boyner ขึ้นข้างล่าง
ลองดูกันเวลาอ่านก็ต้องมีน้ำลายกระเด็นนิดนึงนะคะจะมีความถูกต้องค่ะฉะนั้นผมก็บอกการอ่านหลายคนก็ถามว่าผมรู้สึกยังไงผมบอกผมเข้าใจนะเพราะว่าการอ่านออกเสียงชื่อคนเนี่ยมันอ่านได้หลายแบบมากค่ะคือผมเข้าใจเพราะตอนที่ผมสัมภาษณ์คนไทยเองเนี่ยอย่างคุณแคมป์เนี่ยผมปวดหัวทุกครั้งที่ชวนเข้ามารายการเจ้าของชื่อยังพูดคือแม้กระทั่งภาษาไทยเองเนี่ยถ้าเกิดคุณชื่อคุณขึ้นชื่อของแคมป์มานะฮะแล้วลองอ่านออกเสียงคุณผู้ชมลองดูชื่อเนี่ยเนี่ยแคมป์เนี่ยสันวัตรสรวัตรอะไรก็แล้วแต่คือมันอ่านได้3แบบคือนามสกุลเดชมิตรขึ้นมาชัดเจนนะฮะคือมันจะอ่านว่าสันวัตรก็ได้มันจะอ่านว่าสันรวัตรก็ได้เหมือนกันมันจะอ่านว่าสรวัตรก็ได้ผมเชิญเจ้าตัวมาเนี่ยมาออกรายการพูด3ครั้งในรายการพูดยังไม่เหมือนกันสักครั้งเลยผมบอกให้สรุปอยู่ชื่ออะไรเอาไม่เชื่อไปดูไม่เชื่อไปดูเทปโมนั้นก่อนแป๊บนึงก็เดี๋ยวกลับมาค่ะโอ้โหมาแล้วสุดหล่อโอ้โหหล่อมากอ่ะไม่หล่อครับแฟนสวยเอนี่ก็คือแคมป์นะฮะเป็นนักฟุตบอลที่เวลามีข่าวเขาเนี่ยนะครับทั้งช่อง3ก็จะเกลียดเขามากนะครับเพราะว่าชื่อหน้าเขาเนี่ยอ่านยากมากบางคนอ่านว่าสรวัตรบางคนอ่านว่าสันวัตรบางคนอ่านว่าสันวัตรเดชมิตรวันนี้มาก็เคลียร์แล้วคำถามแรกสรวัตรเดชมิตรครับ อะไรนะสอนละวะเดชมิตรสอนเหมือนสอนหนังสือเงี้ยใช่ครับสรวัตรเดชมิตรสรลสรวัตรครับสรวัตรครับนะฮะนี่แหละฮะฉะนั้นเนี่ยชื่อเขาก็คือสรวัตรสอนระวัตรเหมือนสอนหนังสืออ่ะสอนระวัตรเดชมิตรนะแคมป์พี่อ่านผิดก็แก้มาแล้วกันแต่ตัวเองไปอ่านตัวเองให้ถูก3ครั้งผมเริ่มฟังแคมป์อ่านไม่เหมือนกันสักครั้งเลยตื่นเต้นไงได้เจอพี่อย่างงี้เจอออมมาดิอ๋อออมอยู่ข้างล่างแฟนเขาชื่อออมหรือออมใช่ออม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 นี่อีกคนนึงเก็บไว้เป็นความลับรู้หมดแล้วฉะนั้นคุณผู้ชมผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าผมอาจจะเปลี่ยนการอ่านออกชื่อก็ได้เพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดถูกต้องคนฝรั่งเศสบางคนก็อ่านปาเยตบางฝรั่งเศสก็อ่านพาเอตบางคนก็อ่านปาเอตคนไทยก็อ่านปาเอตฉะนั้นเนี่ยจะอ่านอะไรก็ได้ตราบใดที่ไม่ได้อ่านว่าพาเย่คือถ้ามันไม่ได้หลุดไปเลยคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสมากหรือว่าถ้าคุณไม่อ่าน the hair หรือว่า the care เป็น the gear อันนี้ก็รับได้ถ้าคุณไม่อ่านมคิทายานเป็น mk หิตายานอันนี้ก็ไม่ไหวหรือถ้าคุณผู้ชมไม่อ่าน kevin the boyner เป็น the bryก็ต้องยืมคำของพิธีกรที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับใช่แล้วค่ะไตรภพถ้าคุณไม่ได้อ่านนะโหยแหกโค้งไปขนาดนั้นถือว่าไม่ผิดนี่ฉะนั้นคุณผู้ชมผมไม่ใช่คนที่รู้เยอะที่สุดแต่ผมเป็นคนที่จะไม่หยุดจนกว่าจะได้คำตอบที่ดีที่สุดผมอาจจะพูดผิดก็ได้แต่มนุษย์ที่ไม่ทำผิดคือมนุษย์ที่ไม่ทำอะไรเลยโดนอีกแล้วถือว่าไม่ผิดนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมมีคำถามอะไรอ่านออกเสียงอย่างไรคุณผู้ชมส่งมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโลกโซเชียลของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram หรือว่า Twitter นะครับ Twitter ฝรั่งอ่านว่า Twitter นะครับไม่ใช่ Twitter ค่ะเล่น Twitter คนไทยเล่น Twitter ฝรั่งเล่น Twitter อ้าว Twitter yeah Twitter นะครับส่วนใครก็ตามคุณผู้ชมครับที่อยากจะลุ้นของรางวัลแล้วก็ดูภาพสวยๆงามๆนะครับของ Beautiful Girl นะครับขอบคุณค่ะติดตามทางโอ้ลิ้นพันกันเลยคราวนี้ติดตามทางด้านล่างได้เลยค่ะ Instagram ของวิวของพี่แชมป์ค่ะนี่เลยค่ะตามนี้ค่ะแล้วก็แจกกินฟรีอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเราเยอะมากเลยอนาคตก็นี่แหละครับสนุกสนานกันไปนะครับส่วนคนที่ให้กำลังใจผมก็ต้องขอบคุณส่วนใครก็ตามเนี่ยที่วิเคราะห์วิจารณ์ผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วย คืออย่างน้อยเนี่ยจะว่าผมหรือจะชมผมตราบใดก็ตามที่คุณผู้ชมให้เกียรติที่จะเปิดดูรายการของผมถือว่าคุณผู้ชมเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับผมและผมจะต้องยินดีรับใช้สมัยหน้าลงสมัครเล่นกันก็เหมือนทางการเมืองเลยอ่ะจริงๆครับถามว่าผมโกรธไหมผมไม่โกรธเลยผมรู้สึกดีซะด้วยซ้ำที่มีพี่ๆน้องๆมาเป็นกระจกมาคอยสะท้อนให้กับผมไม่ว่าจะเป็นคนในวงการหรือคนไม่วงการก็แล้วแต่ผมมีแต่ความเคารพผมมีแต่ความขอบคุณผมต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งที่แนะนำในสิ่งดีๆมาให้ผมและผมก็จะนำมาปรับปรุงแล้วก็
พัฒนาตัวเองอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเมื่อคุณผู้ชมดูแชมป์จัดไปผมก็ต้องจัดหนักจัดไปส่วนคืนนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะไปไหนก็ไปนะคะแต่ว่า5ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมต้องกลับมาถูกต้องค่ะกับรายการ Sport Mafia ค่ะกีฬาตัวพ่อนะคะทางช่อง28นะคะ5ทุ่มครึ่งเปิดเจอกับคุณแชมป์พีรพลได้เลยค่ะวันนี้จะสอนภาษาอีกมั้ยคะคงจะพอแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อเอาคือผมจะมาเฉพาะในเวลาที่คนต้องการนี่คือชื่อจริงๆมันมีไม่กี่ชื่อหรอกครับที่มันอ่านยากอย่างเนี่ยอย่างอิบราฮิโมวิชอย่างเดอะบอยเนอร์หรือว่าอย่างมคิทายานหรืออย่างไปต์คือพอดีมันอยู่ในช่วงที่มันเยอะพอดีผมก็เลยนำมาแล้วคุณผู้ชมอยากจะผมทำเรื่องอะไรก็บอกมาได้ครับส่งมาได้เลยผมยินดีจัดไปขอเวลาให้ผมกับวิวไปทานข้าวกลางวันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วันอาทิตย์หน้ากลับมาใหม่นะครับเวลาดีๆนะฮะค่ะเที่ยงตรงค่ะทางช่อง13นะคะเปิดเจอกับเราสองคนได้เลยค่ะทานข้าวเพื่อดูเราไปด้วยอิ่มอร่อยมีความสุขมากค่ะส่วนใครก็ตามที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับโดยเฉพาะคุณครูสอนภาษานะครับก็สามารถนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้นะฮะที่ YouTube Champ Channelใช่แล้วแล้วก็มีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าอยากจะเป็นเหมือนผมเขาบอกว่าอยากมีความมั่นใจสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าเวลาเจอคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจมันอ่อนแออ่อนโยนผมก็อยากจะบอกน้องว่าถ้าเรารู้ว่าเราทำในสิ่งที่ถูกอย่าไปปล่อยให้เสียงเหล่านั้นมากระทบกับเราจิตใจกับเราได้นะครับฉะนั้นน้องสู้ต่อไปครับพี่ก็โดนมาเยอะค่ะWhat doesn't kill you make you stronger อะไรก็ตามที่ไม่ฆ่าให้คุณตายจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจุ๊บจุ๊บจัดไปด้วยใจที่ไม่หยุดพัฒนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนจะอ่านทอมครุยทอมครุยพี่ตดหรอไม่ได้ตดนะเสียงปากกาคุณตกใจแหมอันนี้รายการอัดกันสดๆนะฮะดันปุ๊บDKR ใช่ไหมฮะมลินด้วยค่ะไหน DKR DKR ไง DKR นี่นะนี่ถ้าไม่สวยทำงั้นดูทุเรศดีนะฮะนี่โชว์ดีหน้าตาดีนะทำทุเรศเลยเหรอทำไมต้อง